เมื่อเราจะต้องมานั่งแก้ปัญหาประเภท NP-hard นะครับหรือ NP-complete เนี่ยนะเราก็อาจจะมีทางเลือกคือใช้ backtracking หรือบ้านฉันบ่านะครับที่ให้คำตอบที่ดีที่สุดกับเราแน่นอนนะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึ้งน,นะครับว่าจะใช้ได้กับกรณีที่ input i n s t a n t เนี่ยนะครับมีขนาดเล็กๆนะถ้าใหญ่มากเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลานานมากๆก,กว่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดน,นะครับ หรือหล่อจะเลือกใช้ approximation algorithm ก็ได้นะครับที่มักจะทำงานเพื่อหาคำตอบเนี่ยนะครับได้อย่างรวดเร็วนะโดยคำตอบเนี่ยก็มีการประกันคุณภาพให้ด้วยแต่คุณภาพที่ได้เนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่เร็วไปกว่า2เท่าหรือว่า1.5เท่าอะไรย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายังถือว่าเกณฑ์ระดับนั้นเนี่ยยังไม่ดีพอเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหา NP-hard หรือ np complete เนี่ยนะครับวิธีหนึ่งที่ใช้กันมากในทางปฏิบัตินะก็คือวิธีที่เรียกว่า local search ครับในอดีตเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึง backtracking นะหรือว่า branch and bound เนี่ยนะครับก็คือการที่เราพยายามจะค้นคำตอบในปริภูมิสถานะโดยที่สถานะเนี่ยนะครับปมสถานะต่างๆเนี่ยนะ จะเป็นปมซึ่งค่อยๆมีการเติมผลเฉลยเข้าไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับที่เรียกว่าเป็นสถานะของผลเฉลยบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีเริ่มต้นที่รากเนี้ยนะก็อาจจะยังไม่เติมเลยสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เติมอีกตัวหนึ่งมี4ทางเลือกนะหนึ่งสสามหรือ4นะครับพอตำแหน่งที่2ก็มี3ทางเลือก2 3 4นะครับอย่างกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่เราจะ ค้นคําตอบที่อยู่ในรูปแบบของ permutation โดยในกรณีของต้นไม้ปริภูมิสถานะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีใบเป็นสถานะผลเฉลยนะครับเป็น solution state อยู่ที่ใบหมดเลยนะซึ่งก็จะแจกแจงทุกๆ permutation ในกรณีน,นี้ก็จะมีทั้งหมด24กรณี ซึ่งโซลูชันสเตตในที่นี้ก็จะอยู่ที่นี่ครับการที่เราสามารถที่จะวิ่งค้นแบบ partial s o l u t i o นเนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีอยู่2ออย่างเนี่ยนะครับก็คือ1นระหว่างที่เราอยู่ที่ partial solution เนี่ยเราอาจจะเพิ่มความคิดอะไรบางอย่างตรวจสอบความมีแวลนะครับว่าน่าลงไปไหมถ้าไม่ลงเรา backtrack เลยก็เป็นการตัดต้นไม้ย่อยๆข้างล่างทิ้งไปไม่ต้องลงไปดู Solution State เหล่านั้น นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการนะครับการค่อยๆสร้างคําตอบนะคือลําดับนะครับ,อบ,นะรบของการเติมคําตอบจากรากไปสู่ใบเนี่ยนะครับถ้ามีความหมายนะก็อาจจะต้องใช้การค้นคําตอบแบบนี้นะตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหา15 Puzzle เเี่ยนะครับเราคงไม่ต้องเราคงไม่ต้องการคําตอบที่เป็นตัวผลเฉลยนะฮะ วคำตอบนะครับแต่เราต้องการว่าเออแล้วมันเลื่อนยังไงนะเลื่อนซ้ายนะครับเลื่อนลงเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วกลับขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะได้คําตอบเราอยากจะรู้ลำดับของการได้มาซึ่งคําตอบอันนี้เป็นการค้นในปริภูมิสถานะนะครับแต่นี้มีวิธีค้นอีกแบบนึ่งครับคือเราจะไม่สนใจพวก partial solution state ละงวดน,นี้เราจะสนใจแต่ solution state นะครับสนใจแต่ solution state อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการค้นใน solution space นะเป็นปริภูมิผลเฉลยแทนนะครับโดยถ้าเราค้นใน solution state เนี่ยมันก็ต้องควรจะมีระบบการค้นบ้างนะครับแล้วจะค้นยังไงอ่ะจะไล่ค้นไปทีละกรณีแบบนี้เหรอนะมันไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีปริมาณมากเหลือเกินนะถ้าเราเริ่มที่ส t ตหนึ่งสเตทถัดไปที่เราจะค้นคือสเต e ไหนล่ะนะมันจะมีกระบวนการที่มีระเบียบไหม หรืออย่างไรนะครับหรือจะค้นสุ่มๆไปเลยมันไม่ค่อยดีนะครับมันมีวิธีค้นแบบหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าการค้นเฉพาะที่นะหรือ local search นะครับ local ลลอย่างไร local ลลในที่นี้หมายความว่าเมื่อเราอยู่ที่ solution state state หนึ่งเนี่ยนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เรากำลังค้นคำตอบที่รูปแบบของ permutation เนี่ยนะครับเมื่อเราอยู่ solution state state หนึ่งเนี่ยเราต้องนิยามก่อนครับว่า ถัดจาก s u t u o n s t a t e นี้เนี่ยมันคือ solution state อะไรบ้างที่ถัดไปนะครับในเชิงของคำพูดที่เขาใช้กันในวงการ local search นะครับก็คือดูเพื่อนบ้านนะดู neighbor ของ Solu t i o t s t a หนึ่ง,งโดยเราต้องนิยามนะครับว่าคำว่า neighbor เนี่ยนะครับคำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยอะไรถึงเรียกว่าเครื่องเพื่อนบ้านของ state สมมตุติผมขอกําหนดให้อย่างนี้นะครับว่า ถ้านี่เป็น permutation ซึ่ง1ซึ่งเป็น solution state เนี่ยนะครับเรานิยามเพื่อนบ้านโดยเป็น state ใหม่ที่ได้จากการสลับข้อมูล2ตัวใน state เดิมนะครับอย่างเช่นกรณีน,นี้นะนนี้ก็เป็นการสลับ2กับ3นะครับเราก็ได้อันใหม่คือ1 3 2 4อ่าหรือนะครับเราไปสลับ3กับ4นะครับสลับ3กับ4นะครับเราก็ได้1 2 4 3นะฮะหรือสลับ หน,นึ่งกับสี่นะครับก็ได้สเตทนี้สเตทใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีสลับสองกับสี่นะครับก็ได้สเตทนี้นะหรือว่านี่เป็นกรณีสลับสามกับหนึ่งนะครับหนึ่งกับสามนะครับก็ได้สเตทใหม่เหมือนกันแล้วก็นี่อีกกรณีหนึ่งครับคือสลับหนึ่งกับสองนะจากอันนี้หนะึ่งกับสองสลับก็ได้สเตทใหม่อันนี้คือวิธีนิยามสเตทเพื่อนบ้านนะครับสเตทเพื่อนบ้านจะถูกนิยามอย่างไรนี่ก็แล้วแต่ เราจะเป็นคนกําหนดแหละนะครับแต่เราควรจะมีวิธีนิยามว่าเออจากสเตตสต์หนึ่งเนี่ยเราจะเป็นสเตตใหม่เนี่ยนะครับมีสเตตเพื่อนบ้านคืออะไรนะครับแล้วเราก็ค้นไปตามสเตตเพื่อนบ้านนี่แหละครับนะถึงได้เรียกว่าม่นจําเป็นแค่เพื่อนบ้านนะเป็นโลเคอลเป็นเฉพาะที่ที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับเราก็ค้นไปเรื่อยครับนะอย่างเช่นเริ่มจากที่นี่นะเพื่อนบ้านเขาที่เราเลือกมาค้นเกันนี้อันถัดไปก็จะเป็นอันนี้นะครับอันถัดไป นะก็ค้นไปเรื่อยครับนะค้นแล้วมันคือคําตอบที่เราต้องการจะหาหรือเปล่าก็ก็พิพจารณาเอานะครับระหว่างการค้นก็พิจารณาไปนะครับว่าปมไหนคือปมที่เราต้องการจะจะพบเป็นคําตอบนะครับเงนั้นแนวคิดของการค้นเฉพาะที่ก็คือเริ่มที่สเตตสเตตหนึ่งซึ่งเป็นโซลูชันสเตตนะครับแล้วก็พิจารณาว่ามันใช่สิ่งที่เราอยากจะใช้ไหมนะฮะ ใช่จะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับจะด้วยเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ค้นสเตทถัดไปคําว่าถัดไปก็นิยามคําว่าเพื่อนบ้านเอาเองก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็ Local Search เนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบวนการค้นคำตอบนะในปริภูมิผลเฉลยนะครับเป็น solution space เนี่ยนะครับที่มักจะใช้กับ optimization problems นะครับที่เป็นแบบ NP-hard นะโดย ถ้าเราตัดสินใจจะมาใช้ local search แล้วเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราคงไม่ได้หวังผลที่จะได้คำตอบดีสุดๆนะแต่ขอผลที่ได้คำตอบดีๆนะครับและโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันจะได้ดีกว่าพวก approximation algorithm ด้วยซ้ำไปหรือใช้กับบางปัญหาที่ยังไม่มีใครพบ approximation algorithm ที่ปักกันคุณภาพได้ดีพอนะครับก็จะหันมาใช้ local search นะซึ่งก็มักจะเป็นกรณีที่ได้คำตอบดีในทางปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็ใช้กับ input i n s t a n ตที่มีขนาดใหญ่ได้ด้วยนะและแน่นอนครับเราจะไม่สนใจเส้นทางที่ได้มาของคำตอบนะครับว่าเออเนี่ยนะ 1, 3, 2, 4, เนี่ยไม่ได้จากการเติม1ก่อนนะแล้วค่อยเติม3แล้วตามด้วย2แล้วค่อย4ถ้าเส้นทางตรงนี้ไม่มีความหมายสำหรับปัญหาของเราเนี่ยนะครับก็ไม่มีประเด็น นะเราใช้ local search เชยเลยนะครับแต่ถ้าเส้นทางที่นี่มีปัญหามีความหมายนะครับก็คงต้องหันไปใช้ backtracking บ้านฉันเบาอะไรก็ว่าไปแน่นอนครับเนื่องจากเราค้นเนี่ยนะแต่ละสเตทแต่ละสเตทสเตทที่เราไปเนี่ยนะครับไป,ไปเจอไปเจอทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็น solution state ทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นสเตทซึ่งมีคำตอบชัดเจนทุกตัวแน่นอนนะครับไม่ใช่ partial solution state นะฮะก็เลยเป็นการ ค้นในโซลูชันสเปซนะโดยที่ทุกๆปมสถานะของเราเนี่ยนะครับเป็นสถานะผลเลยทั้งสิ้นนะซึ่งมันมีก็มีข้อดีอย่างนึงน,นะครับถ้าเราปล่อยเขาค้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราอยู่ดีเราก็ขอหยุดนะขอหยุดการทำงานสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมีคำตอบแน่นอนนะครับมีคำตอบแน่นอนนะแต่คำตอบนั้นจะดีไม่ดีก็อีกเรื่องนะครับนะแต่หยุดค้นเมื่อไหรนะ่เนี่ยเราเรียกหนึ่งโซลูชันนะครับ ซึ่งไม่เหมือนกับกรณีวิ่งแบบ backtracking หรือบ้านเฉนบาวนะฮะระหว่างที่วิ่งอยู่ใน state space เนี่ยนะครับถ้าเราหยุดมันเนี่ยมันอาจจะยังค้างๆอยู่ที่ partial solution state ก็ได้อย่างอาจจะยังไม่ไปถึง solution state ใดๆเลยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะยังวิ่งอยู่ระหว่าง partial solution state อยู่แหละนะครับตัว local search จะมีโครงนะของการทำงานเนี่ยนะครับข้าคร่าวเลยง่ายๆเลยนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยการ สร้างคําผลเฉลยเริ่มต้นนะครับขอสักหนึ่งผลเฉลยเริ่มต้นก่อนของปัญหานั้นที่เราได้รับนะครับหนึ่งผลเฉลยเริ่มต้นนะจะดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่แหละขอสักหนึ่งนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีวงวนครับวงวนนี้ก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับนะตราบเท่าที่เกณฑ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่สําเร็จนะครับถ้าถึงจุดที่มันจะต้องจบได้นะครับก็ก็เลิกกันก็เลิกหมุนเลิกทาซ้ําในวงวน เกณฑ์ <G ain> นี่คืออะไรนี่ก็แล้วแต่กระบวนการนะครับแล้วแต่ตัวปัญหาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างถัดไปนะครับระหว่างที่หมุนอยู่ในวงวนทําอะไรนะฮเราก็ใช้จากสเตทที่เรามีสเตทเอเป็นสเตทปัจจุบันเนี่ยแหละครับนะฮเราก็จะเลือกสเตทใหม่นะฮะก็จะมีฟังก์ชันในการเลือกนะครับสเตทใหม่นะครับที่เป็นเพื่อนบ้านของสเตทเอในปัญหา P ที่ได้รับมา เพราะฉะนั้นจากเพื่อนบ้านทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกสเตทที่สนใจออกมานะครับเลือกมาแล้วก็อยู่ใน s s t a r นะครับแต่นี่การเลือกตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายหลายแบบนะที่เราจะนําเสนอกันในวิชานี้เนี่ยนะครับล้าก็ขอเสนอนแบบง่ายๆนะคือเลือกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสเตทใหม่1นึ่งสเตทเท่านั้นนะครับหสเตกระบวนการเลือกตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ มันก็มี local search แบบอื่นๆนะครับที่เลือกออกมาแล้วเนี่ยเป็นเซตของ state นะที่น่าสนใจที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับแต่เลือกออกมาแล้วเป็นเซตนะเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่เลือกแค่ state เดียวนะครับแต่ที่เราจะนําเสนอถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับมี2แบบเนี่ยเราจะเลือกแค่ s t a t เดียวนะครับหลังจากเลือกแล้วเนี่ยเราก็ถามมีจะมีอีกฟังก์ชันชื่อว่าจะยอมรับไหมจะยอมรับ state ใหม่ที่เราเลือกมาไหมนะครับ s star เนี่ยยอมรับไห มันดีไหมมันน่าที่จะเปลี่ยนโซลูชันเดิมที่เราหมุนอยู่คือโซลูชัน s เนี่ยนะครับกลายเป็นโซลูชัน s star หรือเปล่านะครับถ้าน,น่ารับก็รับเลยก็เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็หมุนเงี้ยไปเรื่อยๆครับหมุนเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้คําตอบ1อยู่ใน s แน่นอนนะครับแล้วเราหวังว่าการหมุนตรงเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ เราจะได้คำตอบที่มีคุณภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมเมื่อเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่เนะครับนะเมื่อไ่ตรงนี้เป็นเท็จเนี่ยนะครับคือน่าจะหยุดได้แล้วเนี่ยเลิอกออกมาเนี่ยเราจะได้คำตอบที่ดีมากๆกแะแน่นอนนะครับเนื่องจากคำว่า local search เนี่ยจุดเด่นของเขาคือคำว่า local แล้โลคกลตรงนี้ที่บอกว่าเฉพาะที่เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่ใกล้ๆกับโซลูชันที่เรามีอยู่ก็ต้องขึ้นกับนะค,บคุณภาพของมันก็น่าจะขึ้นกับการนิยามผลเฉลยที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยนะครับแต่นี่ g h b o r i n g solution เนี่ยนะครับหรือผลเฉลยเพื่อนบ้านเนี่ยมันคืออะไรนะอย่างที่นําเสนอคร่าวๆไว้แล้วนะครับมันคือการที่เราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนผลเฉลยหนึ่งนะครับไปเป็นผลเฉลยใหม่นะครับโดย นิยามวิธีการเปลี่ยนผลเฉลยหนึ่งไปเป็นผลเฉลยอื่นๆนะครับอย่างเช่นกรณีของกรณี traveling salesman problem เนี่ยนะครับซึ่งคําตอบเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของ permutation ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นการวิธีหนึ่งนะครับก็คืออาจจะใช้วิธีสลับเมืองเห็นไหมครับเนื่องจาก traveling salesman problem ของเราเนี่ยนะครับเราให้เริ่มเมืองที่1เสมอ นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องวนกลับนี่ครับจาก4ก็ต้องกลับมา1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะกําหนดเมืองเริ่มต้นได้นะส่วนเมืองอื่นก็สลับกันไปก็อันนี้ก็คือก็จะเหลือ3ตัวนี้ก็สลับสลับ2กับ3ทีนึงก็ได้สเตตใหม่สลับ2กับ4ก็ได้สเตตใหม่นะครับอ๋อนี่สลับ4ี่กับ3นะครับก็ได้สเตตใหม่แล้วก็สลับ2กับ4ก็ได้อีกสเตตหนึ่งเห็นไหมครับกรณีนี้มี4เมืองนะฮะจากสเตตหนึ่งก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่3มปม3มสเตต หรือในกรณี vertex cover vertex cover รูปแบบของผลเฉลยเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบของ subset นะครับถ้าเราแทน subset นั้นด้วย bit vector นะว่า1คือเลือกอยู่ใน vertex cover 0คือไม่เลือกปมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราม100ี100แบบนี้เนี่ยนะเป็น solution 1นึงเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเราตัดสใจเลือก vertex นี้แต่อีก2 vertex ไม่เลือกนะการหาสเต e เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีว่าเออเปลี่ยนจาก bit เปลี่ยนบิตเนี่ยนะครับจากที่เคยเป็น1เป็นเป็นย์หรือจาก0นก็เป็นป1ก็ได้นะฮะถ้าดูตามนี้ก็คือจากที่เคยเลือก Vertex กนี่ก็กลายเป็นไม่เลือกนะครับจากที่ไม่เลือกก็กลายเป็นเลือกนะแล้วก็ไม่เลือกก็กลายเป็นเลือกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิธีนิยามสเตตเพื่อนบ้านของเราแบบนี้เนี่ยนะครับสเตตที่มีสมาชิกภายในเนี่ยนะอยู่ n ก็จะมีทั้งหมด n เพื่อน, άν, นบ้านนะมีเพื่อนบ้านอยู่ n ปม n สถานะแบบนี้นะครับเรามีเพื่อนบ้านเยอะเลย แล้วจะไปที่เพื่อนบ้านไหนอันนี้ต้องคิดว่าจะ select จะเลือกอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างที่นําเสนอให้ดูนะครับหรือในกรณีของการนิยามออรูปแบบมุงมนเฉลยของปัญหา tree c o l o r i n g นะครับคือทาสีปมของกราฟนะครับว่าทาด้วยสสีพอไหมเพราะฉะนั้น1นึ่ปมของกราฟเนี่ยมีโอกาสทาได้อยู่3สีสี1สี2หรือสีสนะครับถ้าเรามีทั้งหมดอยู่3ปม เพราะฉะนั้นแต่ละปมก็จะมี3กรณีถ้าตอนนี้ s o l u t i o n State ของเราขึ้นหนึอ122ก็คือปมแรกทาสีหมายเลขก1ปมที่2ทาสีหมายเลขก2แล้วก็ปมที่3ทาสีหมายเลข2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจาก a t e เนี้ไปเป็น t t t e เพื่อนบ้านนะครับซึ่งอาจจะมีมากมายนะครับขึ้นเปลี่ยนที่ปมแรกที่เคยทาสี1ก็เป็นทาสี2ก็ได้ทาสี3ก็ได้ปมที่2ที่เคยทาสี2นะครับก็เปลี่ยนเป็นทาสี1หรือทาสี3 นะครับแล้วก็ปมที่3าที่เคยทาสีหมายเลขสองก็เปลี่ยนเป็นทาสีหนึ่งกับทาสีสามเห็นไหมครับในกรณีนี้เพื่อนบ้านก็เยอะหน่อยอันนี้แหละครับเป็นวิธีนิยามเพื่อนบ้านในที่ีเราไม่จํากัดนะครับว่าจะต้องนิยามแบบนี้เสมอไปนะครับไม่ว่า permutation เพื่อนบ้านต้องนิยามแบบนี้นะครับนิยามแบบอื่นก็ได้นะขอให้คิดออกมาเป็นสักรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่รูปแบบก็อาจจะมีคุณภาพให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่างกันก็ได้นะครับเนะ ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับแล้วก็รู้จักวิธีออกแบบนะฮะ h b o r i n g Solution นะครับ,รบเพื่อให้การค้นเนี่ยมันค้นไปได้ทั่วถึงใน Solution Space นะครับเอาละตอนนี้เรามารู้โครงการทำงานคร่าวๆนะครับของ Local Search เรารู้คร่าวๆเกี่ยวกับวิธีนิยามนะครับ การเปลี่ยนจากสเตจหนึ่งไปยังสเตจเพื่อนบ้านก็ขอนำเสนอ Local Search แบบง่ายสุดนะครับก็คือ Hill Climbing หมายความว่าอะไรนะครับ h i l l c l i m b ป n g ก็แปลว่าปีนภูเขาอ่ะน,นะฮะปีนเขานะครับในที่เราอยากจะปีนเขาไปสู่จุดสูงสุดครับของยอดเขาส่วนผมนิยามให้ส t ต space ไม่ใช่สเต s สเป e นะครับจะเป็น s u t u o n space นะฮะ ผมพยายามให้โซลูชันสเปซนะครับมันเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในระน,นาบเนี้ยนะฮะอยู่ในราบนี้นะครับนะนั่นก็หมายความว่าถ้าผมมีโซลูชันหนึ่งโซลูชันอยู่รตรงนี้นะครับโซลูชันสเตตตรงนี้นะครับโซลูชันเพื่อนบ้านเขาคือยู่บริเวณใกล้ๆเขานะฮะเพราะฉะนั้นะถ้าผมเริ่มที่โซลูชันหนึ่งนะฮะแล้วปัญหาของผมเป็น maximization นะคืออยากจะหาอะไรที่มีค่าสูงๆนะครับเต็มที่นี้เนี่ยแต่ละสเตตแต่ละสเตตตรงนี้นะครับก็คือแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดในนี้นะครับโดยที่ ถ้าเม็ดไหนอยู่ค่าสูงนะครับสเตทนั้นก็มีค่าของคุณภาพคําตอบที่สูงก็คือเราอยากคําตอบที่ดีสุดอยู่หงเนี่ยครับอยู่บนยอดเขานะถ้าเราเริ่มที่สเตทหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค้นหาเพื่อนบ้านนะครับนะเพื่อนบ้านคนไหนนะฮะให้สเตทที่มีคุณภาพดีว่าเขาก็ไปนะครับใหสเตทที่มีคุณภาพดีว่าเขาก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับในกรณีถ้าภูเขาเราสวยงามแบบนี้นะครับ แน่นอนครับเราจะมีเพื่อนบ้านที่บอกเราว่าอันไหนหน้าไปหน้าไปหน้าไปแล้วนําเราไปสู่ยอดเขาในที่สุดแบบนี้ก็หมายความว่าทุกครั้งนะครับในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราพิจารณาเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเราก็ไปเพื่อนบ้านที่มีคุณภาพสูงสุดสิครับแล้วก็เลือกเขาเป็นสเตจใหม่ในวงบนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยู่บนยอดเขาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเขาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีคุณคุณภาพต่างต่ากว่าเขา ต่ำกว่าหรือเท่ากับนะครับนั่นะก็หม,มายความว่าไม่มีเพื่อนบ้านให้ไปแล้วที่ดีกว่าก็หยุดการทํางานตัวยอย่างเช่นถ้าเรานําเอาแนวคิดนี้นะครับมาใช้กับการแก้ไขปัญหานบแสกนะครับผมมีฟังก์ชันนบแสกรับน้ําหนักของของแต่ละชิ้นนะครับมูลค่านะครับแล้วก็น้ําหนักที่ถุงเป้จะรับได้ W ใหญ่ เราก็เริ่มเลยนะครับผมมีตัวแปรนะครับ max v อันนี้คอยเก็บว่าเออคุณภาพคําตอบที่ดีสุดตอนนี้คืออะไรนะครับเริ่มต้นให้มีค่าศูนย์ก็แล้วกันนะฮะหลับบงจากนั้นก็เริ่มสร้างอาร์เรย์ของคําตอบนะครับของคําตอบนะโดยเราก็จะเก็บคําตอบเนี่ยนะครับที่ดีสุดที่สุดๆในปัจจุบันที่เรารู้เนี่ยนะครับเก็บไว้ในอาร์เรย์ชื่อว่า max x นะครับสมมุติให้เริ่มต้นมีค่าศูนย์หมดนะก็คือไม่เลือกของสักชิ้นเลย มันก็เป็น1 s t a t e ใช่ไหมครับการไม่เลยของสักทีเนี่ยเป็น1 Sta t e ใน s ใน u t i o n Space นะครับหนึ่งโซลูชันไปซ้ำไปแล้วเราก็มีวงวนครับวงวนก็นิจมหมุนครับตราบเท่าที่เราจะมีตัวแปรตัวหนึ่งนะชื่อว่า Better Solution นะครับตีความว่าอย่างนี้ครับตราบเท่าที่ยังมีคำตอบที่ดีกว่ายังมีผลเฉลยที่ดีกว่ายังมี Solution State ที่ดีกว่านะครับตราบเท่าที่ยังมี Solution State ที่ดีกว่าก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับ นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่พบโซลูชันสเตทที่ดีกว่าแล้วนะครับคือเพื่อนๆไม่มีไหนดีกว่าเขาเลยเนี่ยครับก็หลุดออกมาเลยนะครับแล้วก็คําตอบที่เราเก็บไว้อันดีสุดเนี่ยก็จะเก็บไว้ดี max x อ่าเนื่องจากเพื่อจะให้เราเริ่มมาก็ต้องหมุนอยู่ในวงวนเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นในบอกว่าเบตร์โซลูชันเนี่ยเป็นจริงนะครับมันจะได้เข้ามาเอาละพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็นําเอา โซลูชันที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับเก็บใส่ตัวแปร x นะหลังจากนั้นก็ใส่บอกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน better solution นะครับถ้ามันมีเพื่อนบ้านที่ดีกว่าเขานะครับแล้วเราก็พิจารณาเพื่อนบ้านแต่ละสเตตแต่ละสเตตที่เป็นสเตต,เ,ต,ตเพื่อนบ้านนะครับดูว่าดีกว่าเขาไหมนะดีกว่า x ไหมนะครับถ้าดีกว่าก็จะได้จาไว้ว่าเออมีสเตตที่ดีกว่านะครับอันนี้เพื่อนบ้านคืออะไรเนื่องจากรูปแบบของผลเฉลยในแนปแสัก นะครับที่เราเลือกใช้ในที่นี้นะครับเป็นบิตเวกเตอร์นะครับบิตเวกเตอร์หแทนเลือกของชิ้นนั้น0ูนแทนไม่เลือกนะครับเพราะฉะนั้นในเวกเตอร์ x ตรงนี้เนี่ยนะในอาร์เรย์ x ตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีการหาสเตตเพื่อนบ้านเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับนะบิตไหนเคยเป็น1ก็เปลี่ยนเป็น0ูนย์บิตไหนเคยเป็นศูนย์ก็เปลี่ยนเป็น1นะครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับง่ายๆเลยนะครับก็คือบิต x x i เนี่ยนะครับถ้าเดิมเป็น0ูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งลบศูนย์มันก็ ถ้า xi เดิมเป็น1นะก็1ลบ1ก็ได้0ูนย์ก็กลับลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีเปลี่ยนไปยังสเตตเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกลับนะครับก่อนที่จะไปหาสเตตเพื่อนบ้านอันใหม่นะเพราะฉะนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนกลับอ่ะเปลี่ยนไปแล้วทําอะไรเปลี่ยนไปแล้วเราก็หาผลรวมสิครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ล่ะนะฮะมีมูลค่ารวมเท่าไหร่เจ้า x เนี่ยนะครับพอเรารู้มูลค่ารวมก็ปั๊บก็ถามเลยสิเออนะฮะหก็คือ ถุงขาดไหมนะครับถ้าถุงไม่ขาดได้มูลค่ารวมอันใหม่มากกว่าอันที่มากสุดที่เคยรู้มานะครับนะนั่นก็หมายความว่าเออมันขยับไปได้นะครับถ้ามันขยับไปได้เนี่ย,ย,ยก็เปลี่ยนเลยสินะก็เปลี่ยนเลยก็เปลี่ยน x จํานะครับจาอันมากสุดเอาไว้นะครับจามูลค่ารวมสูงสุดนะครับของ max x นะครับบอกด้วยว่าเออเนี่ยนะเราพบอันที่ดีกว่าแล้ว นะครับจะได้หมุนวนต่อไปเรื่อยๆนะคือเราพบเพื่อนบ้านที่ดีกว่าเราแล้วก็ขยับไปหาเขานะครับแล้วก็ยังจะหาต่อนะครับโดยการเคลื่อนไปหาเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดอยู่2อย่างนะก็คือแนวคิดของที่เรียกว่า simple ascent นะครับหรือว่า steep e s t นะนี่คือชันนะแบบที่เราทำอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับให้สังเกตว่าผมจะ พิจารณาเพื่อนบ้านทุกเพื่อนบ้านเลยนะครับเพราะจากที่เราเคยบอกว่ารูปแบบผลเฉลยของปัญหาของนับแสกสือสับเซ็ตเนี่ยนะครับนะซึ่งเรานิยามรูปแบบผลเฉลยด้วยบิตเวกเตอร์เป็น1กับ0นะจากรูปแบบคำตอบที่มี N บิตนะครับเราจะมีเพื่อนบ้านอยู่ N ปมนะฮะโดยแต่ละปมเนี่ยก็จะมีผลต่างของบิตต่างกัน1บิตจากที่เคยเป็น1ก็เป็น0จากที่เป็นศก็เป็น1 เราพิจารณาทุกปมน,นะครับถ้าดูตาม,มนะี้เราพิจารณาเลยนะครับทุกปมทุกปมนะพิจารณานะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่อันที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะในที่สุดถ้าหมุนจนครบพิจารณาทุกปมปั๊บเนี่ยนะครับ max x ก็คืออันที่ดีสุดนะฮะจากปมปมหนึ่งนะครับจากปมปมหนึ่งตรงนี้แล้วก็ดูรอบๆนะครับเราก็จะเลือกไปทางที่ดีสุดน,นะครับ <Meghan S 1> แล้วก็ไปพิจารณาปมเพื่อนบ้านถัดไปแล้วก็ไปที่ดีสุด วนบ้านถัดไปเราไปทางที่ดีสุดนะครับคือขึ้นไปทางที่ชันสุดๆดนะครับก็เรียกว่าสติปัสสันนานสนิปสสันนี่ก็เพราะว่ามันขึ้นมันเพิ่มนะเพิ่มไปแบบเพิ่มมากสุดนะครับความจริงมีแนวคิดหนึ่งครับว่าความจริงเนี่ยถ้าเราดูเพื่อนบ้านนะถ้าเพื่อนล่าเรามีเอ็นใช่ไหมเราดูไปเรื่อยอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเฮ้ยอันนี้ดีดีป๊บไปเลยนะครับพบเพื่อนบ้านคนไหนดีแล้วนะครับไปเลยครับ ไม่ต้องเสียเวลานะฮะไม่ต้องมาเสียเวลาพิจารณาคนอื่นแล้วนะครับแบบนี้ก็เรียกว่า simple essence นะคือสูงกว่าพบอันที่สูงกว่าเมื่อไหร่ปั๊บขึ้นเลยขึ้นไปเลยครับเหมือนเราปีนเขาอะนะแทนที่เราอยู่ที่จุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็พิจารณาดูรอบๆเราทุกตำแหน่งเลยว่าตำแหน่งไหนชันสุดเราจะไปทางนั้นเพื่อเราจะได้คิดว่านะครับเพียงแค่คิดว่านะครับคิดว่าจะได้ไปเจอยอดเขาได้เร็วสุดจริงหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะ แต่ไปทางนั้นเถอะอย่างน้อยๆเราพัฒนาตัวเองให้มันขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือจากจุดจุดหนึ่งมองรอบข้างมองปับ๊บเฮ้ยตำแหน่งที่สูงกว่าไปเลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นกรณีนี้แล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมนี้ได้ง่ายๆครับถ้าต้องการแบบนั้นนะนะครับก็คือเจออีฟครั้งแรกที่ตรงนี้เป็นจริงเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับก็เบรกเลยก็จบนะบเบรกตั๊บก็หลุดออกจากวงวนฟอร์นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่นะฮะแล้วก็พิจารณาเพื่อนบ้านใหม่ก็จบนะครับ จะใช้แบบไหนอย่างไรอันนี้ต้องลองทดลองดูนะครับอันนี้เรามาดูคุณภาพนะครับว่าการใช้ฮิวคลาบบิ้งเนี่ยนะครับเพื่อปีนเขาเนี่ยนะกับปัญหาศูนย์หนึ่งนับแกเนี่ยเ,เราได้คำตอบที่ดีจริงหรือเปล่านะครับนี่จากตัวอย่างที่สุ่มทำการทดลองเนี่ยนะครับนะก็จะพบว่าเราได้คำตอบที่มีคุณภาพดีพอสมควรเลยนะครับ นะอันนี้คือปริมาณนะครับจำนวนชิ้นนะนะครับวิ่งแต่200ชิ้น400ชิ้นเนี่ยนะครับจนถึง1,200ชิ้นเ่ยนะครับคือขนาดของโปรแกรมเนี่ยขนาดของปัญหานี่ถือว่าใหญ่นะครับนะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพคำตอบนะครับโดยเทียบกับกรณีที่ใช้ Branch and บ้านแชนบล์นะครับนะเพราะบ้านแชนบา์ที่เราเคยทำการทดลองเนี่ยนะครับเออก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาขนาดเป็นพันๆได้เหมือนกัน นะเราก็เทียบคุณภาพของคำตอบของที่เราได้จาก and b r a นด์เฉียเปานะครับกับที่เราได้จากโลโ a l เ e a ร์ชนะฮะก็จะพบว่าจากที่เราได้จากโลโ a l เ e a ร์ชนะครับก็จะนี่อยู่ในบริเวณ99%กว่กากว่าๆเลยนะครับนะคือใกล้มากนะฮะใกล้คำตอบดีที่สุดมากๆนะฮะแต่ก็แน่นอนนะถ้าดูตามนี้ก็คือมันก็ยังไม่ดีที่สุดจริงนะครับนะแต่ก็ใกล้มากโดยนะครับ มีจํานวนรอบในการหมุนเนี่ยมีจํานวนรอบในการหมุนไม่มากครับนะก็อยู่ในหลักเนี่ยเป็นหมืน่นหมื่นรอบนะครับนะก็เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนขนาดปัญหามากขึ้นเนี่ยนะครับขนาดปัญหามากขึ้นเนี่ยการพิจารณาอันนี้เราใช้กรณีของออการไปมุมที่ชันสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าปัญหามันมากเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านก็เยอะ นะชิ้นจานวนชิ้นมีเยอะเนี่ยครับเพื่อนบ้านก็เยอะตามนะครับก็จํานวนรอบก็มากขึ้นเรื่อยๆนะก็มากขึ้นตามแต่ข้อดีนะของ local search ในที่นี้นะครับถ้าเรากลับไปดูที่ตัว s ุดโอโค้ดเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับเราจะพบอยู่อย่างนะว่าในที่นี้นะครับเราไม่มีการใช้ stack ไม่มีการใช้ queue ไม่มีการใช้ priority queue ในการเก็บสเ t e ไม่มีครับในที่เราเก็บแต่เนี่ยครับตัวแปร max x x ก็จบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีตัวตัวแปรเสริมเล็กๆน้อยๆคือมันไม่จำมันไม่ต้องจำ partial s o l u t t o o n ไม่ต้องจำสเ t e ค้างๆอยู่ระหว่างการค้นเหมือนกับที่เราเคยทำใน b r a n c h a n d bound หรือ backtracking ซึ่งอันนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเจอกรณีที่ memory มันหมด เนื่องจากโซลูชันสเ c ทที่เขาวิ่งไปเนี่ยมันเยอะมากๆเราต้องคอยเก็บเอาไว้เรื่อยๆนะครับยกเว้นสแต้ว่าเราไปใช้กรณีของ depth search ใช่ไหมครับซึ่ง depth f i r s t ก็มีปัญหาอีกถ้าเกิดโซลูชันสเ t e ของเราเนี่ยนะครับเอสเ e ทสเ c e ของเราเนี่ยนะครับมันโตไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดก็มีโอกาสที่จะ memory ีหมดอีกเหมือนกันในขณะที่ local search แบบนี้มันไม่มีการเก็บสเตทระหว่างทางเลยนะครับก็ไม่ต้องจํา เห็นไหมครับันั้นถึงแม้จํานวนรอบเขาจะเยอะก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินหน่วยความจําเยอะตามนะอันนี้ก็เป็นถือเป็นข้อดีเด่นข้อดีอันนึงเลยนะครับมากๆเลยของ local search นะคือ memory เนี่ยนะครับไม่ได้กินปริมาณมากแต่แน่นอนครับสิ่งที่ต้องแลกกับมาก็คือคุณภาพของคําตอบนะครับว่าเนี่ยเรายอมรับได้ไหม มันไม่ดีสุดนะครับแต่ขอเน้นตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกปัญหานะครับที่เมื่อใช้ฮิ l คลา m บิ n งแล้วเนี่ยนะครับจะได้คุณค่าคำตอบที่มันโอ้โหสุดๆเลยนะเกือบร้อยเแบบนี้นะครับนะอันนี้เฉพาะที่เราใช้กับเอ,อ่อนับแซกกับตัวอย่างปัญหาที่เราทดลองนะครับนะแล้วสิ่งที่น่าคิดน่าสนใจอย่างหนึง่งคือว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงการปีนเขาแบบเนี้ย มันถึงไม่ได้ไปสู่คําตอบที่ดีที่สุดละ่ะนะครับเราปีนขึ้นไปเรื่อยๆปีนขึ้นไปเรื่อยๆปีนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องถึงจุดยอดของภูเขานะฮะทำไมถึงไปไม่ได้สูงสุดละ่ะทําไมถึงได้ได้ผลลัพธ์ที่ด้อยกว่ากรณีที่เราใช้บานชันบาวในกรณีที่ผมพูดถึงกรณีเทียบกับนปแซกนะครับอันนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงน,นะครับว่า s u t u o n space เนี่ยไม่ได้สวยงามแบบนี้หรอกครับนะคือการที่เราบอกว่าเราเริ่มที่ Solution State อันนึงนะครับแล้วก็เลื่อยไปเรื่อยนะราแล้วไปอยู่ที่จุดยอดตรงนี้นะครับแล้วเราภูมิใจแต่ความจริงไม่ใช่ Solution State ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ยังมีอีกหลายยอดเขาแต่เพอเอิญเรามาปีนผิดยอด เรามาปีนยอดนี้แทนเราก็เลยอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเริ่มด้วย initial solution ที่เป็นที่ตำแหน่งอื่นนะครับมันก็คงไปจบที่ยอดเขาอื่นนะซึ่งอาจจะดีกว่านะหรืออาจจะเร็วกว่าก็ได้ถ้ามันตกที่ยอดตกที่แถวนี้มันก็เลื่อนมาที่ปมนี้นะเลื่อนมาที่ยอดนี้เราก็ได้ทั้งถ้าเรามืถ้าเกิด solution space เรามีเท่านี้นะครับ มีเท่านี้จริงๆเนี่ยครับเราคงอยากจะขึ้นมาที่ยอดนี้จริงไหมล่ะครับนะเพราะอันนี้อะไครับคืออันที่ให้คุณภาพคําตอบที่ดีสุดนะแต่เราจะไปรู้เลยไงว่าเราจะเริ่ม initial ชันซูนชนี่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนเรื่อยๆอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับลักษณะของการเริ่มต้นนะจุดที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดที่เลื้อยไปนะลักษณะของการเลื่อนเลื่อนไปหา เพื่อนบ้านนะซึ่งในนี้ก็ใช้วิธีเลื่อนขึ้นไปเรื่อยนะครับก็ขึ้นกับจุดเริ่มที่เราเริ่มแล้วเกิดในโซลูชันส a ป e ของเรามันมียอดเขาเต็มไปหมดละ่ะจะทําอย่างไรเขาเรียกจุดยอดเขาที่มันสูงสุดในบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยนะครับว่า local optimum นะค,คือมันดีสุดมัน optimum เนี่ยนะครับเฉพาะที่ที่มันอยู่ตรง local ที่มันอยู่ละครับเพื่อนบ้าน ของเขาเนี่ยไม่ดีกว่าเขาเลยนะเขาดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวว่าเป็นโลเคอลอมติมมอันนิงนะครับตรงนี้ก็ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็ใช่มียอดเขาเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆเนี่ยคือ g l o b a l ครับคือทั้งหมด global optimum คือสิ่งที่เราต้องการน,นั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดจริงๆของปัญหาที่เราได้รับแต่เราจะไปที่ยอดนั้นได้อย่างไรละ่ะ หลายคนตอนนี้ก็คิดอย่างนี้เลยครับแล้วทําไมไม่ปีนหลายๆครั้งล่ะจริงไหมครับนะเริ่มต้นปั๊บเราก็ฟืบคาตอบแรกอยูน่นี่แล้วก็ปีนปึ๊บแล้วก็จำมาไว้แล้วก็ฟืบคําตอบนี้แล้วก็ปีนปึ๊บแล้วก็จำมาไว้นะปึ๊บตรงนี้ลงมนี้เราก็ไม่จำเพราะมันเตี้ยกว่าเหมือนลงมานี่ปึ๊บเราก็ไม่จำเพราะมันเตี้ยกว่าทำแบบนีออไ้ไปเรื่อยๆหลายรอบสิอันนั้นก็มีวิธีหนึ่งนะครับนะคือปีนเขาหลายครั้งก็ทําได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ global optimum ทุกครั้งนะครับเพราะหลายครั้งจะกี่ครั้งละ่ะก็เดี๋ยวเราจะทำการทดลองให้ดูครับเกี่ยวกับสภาพของการทำทดลองหลายครั้งนี้นะครับคราวนี้ผมขอเปลี่ยนปัญหานะครับไปเป็นปัญหา traveling salesman แต่นี้ traveling salesman problem เนี่ยนะครับมันจะต่างกับ n a p s a c k n a p s a c k เมื่อกี้นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็น maximization problem นะคือเราอยาาจะหาการเลือกของใส่ถุงที่ได้มูลค่ารวมสูงสุดในขณะที่ปัญหาเทรเวิงเซลแมนเนี่ยนะครับเราจะเลือกทางเดินของพนักงานขายที่ได้ผลรวมของระยะทางสั้นสุดนะครับอันนั้นก็จะเป็นการปีนลงเหวนะฮะคิดเสอย่างนั้นก็ได้นะครับนะแต่ยังขอใช้คำว่าฮิวคลามบิ้งอยู่นะครับ ทั้ววิงเซลแมนพราบเบิร์มเนี่ยนะครับอ่าก็ขอเขียนให้ดูเลยก็แล้วกันนะใช้โครงเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้รูปแบบของคําตอบมันต่างกันนะจากเน็ตแซกนี่รูปแบบคำตอบเป็นบิตเวกเตอร์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งคือเลือกศูนย์คือไม่เลือกในกรณีทั้ววิงเซลแมนพราบเบิร์มนะครับรูปแบบคําตอบก็เป็นเพอร์มิวเทชันนะครับเราก็รับอาร์เรดี D เป็นเมทริกซ์นะที่บอกระยะทางนะของอันนี้ที่เราถือว่ามี n เมืองนะครับเมทริกซ์นี้ก็จะบอกระยะทางระหว่างเมืองหนึ่งกับอีกเมืองหนึ่ง เราก็เริ่มด้วยนะฮะทัวร์ที่สั้นสุดนะครับโดยเริ่มมั่วไปเลยนะครับนะว่าเริ่มตั้งแต่เมืองหนึ่ง, 2, ไ,ปง 3, ไปเมืองสองไปเมืองสามไลร่ไปเรื่อยเมืองเอ็นแล้วก็วกกลับเมือเมืองหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปชัฟเฟิลซะชัฟเฟิลก็คือไปสลับตำแหน่งในนี้นครับให้เป็นค่ามั่วๆสักสุมส่มๆนะครับสักหนึ่งเปอร์มิเชันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วระหว่างนี้ก็จะมีวงวนเพื่อเปลี่ยนนะครับเปอร์ utation, มิเตชันมินทีตรงนี้ไปเรื่อยๆครับอันที่ดีกว่าไปเรื่อย นัในที่สุดก็จะคืนนี้กลับไปเป็นผลลัพธ์อย่างเช่นในกรณีหน,นึ่งสอนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนนะครับหลายๆกรณีเราก็ลองวัดดูนะครับว่าความยาวนะของทางเดินที่เราอยู่ในมินทีเนี่ยเท่าออกับเท่าไหร่นะครับก็ไปเรียกฟังก์ชันอนชื่อทัวร์เล้งนะค,คือความยาวของทางเดินนะครับก็เก็บไว้ในมิน L แล้วก็เข้าวงวนเลยครับตราบเท่าที่ยังมีคําตอบที่ดีกว่า นะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆก็คือการปีนเขานะครับนะฮะถ้ามันยังสูงกว่าสูงกว่าก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับนะจนกระทั่งเจอจุดซึ่งรอบด้านไม่มีอะไรดีกว่าเขาแล้วก็จบนะครับแล้วก็ด้วยโครงเดิมครับนะฮะก็มีตัวแปรคอยกํากับว่ายัางดีกว่าไหมเริ่มต้นก็ให้ดีกว่าก่อนนะครับจะได้เข้าไปในวงวนนะหลังจากนั้นก็เก็บใส่ตัวแปร x นะครับเก็บใส่ array x นะฮะนะครับแล้วก็ทําให้เป็นเทสนะเพื่อจะได้เดี๋ยวก็จะดูว่าถ้าดีกว่าก็จะได้เปลี่ยนเป็นจริง ถ้าไม่มีอะไรดีกว่าเลยมันก็คือเทสนั่นเองว่าจะได้ออกจากวงวนสักทีหนึ่งตอนนี้แหละครับเราก็หา neighboring s t a t e นะครับ state เพื่อนบ้านนะครับก็สำหรับแต่ละคู่ ij นะครับที่อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองเอ็นเมืองเนี่ยนะครับเราก็เลือกมาหนึ่งคู่นะครับเลือกแล้วก็สลับนะสลับเลยสลับ x i กับ x j นะครับ สลับไปแล้วเดี๋ยวก็สลับกลับนะครับเราจะได้พิจนารณาเพื่อนบ้านอันดับไปเอาละสลับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็วัดเิครับว่า x ที่เราสลับแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือเพื่อนบ้านละนะมันมีความยาวของทัวร์เท่าเท่าไหร่ล่ะจำเอาไว้นะครับถ้าความยาวของทัวร์อันใหม่มันน้อยกว่าอันที่น้อยสุดในอันเก่าก็สบายละเราเจออันดีกว่านี่ครับก็ปิดลงนะฮะปิดลงไปเลยนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็บอกว่ามีอันที่ดีกว่า นะครับเราก็ได้คําตอบใหม่นะฮะแล้วก็วนนี้ไปเรื่อยๆวนนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราฟอร์ลูแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแบบนี้ไปเรื่อยนะนี่ก็คือพิจารณาทุกๆเพื่อนบ้านนะทุกๆปมหรือเราจะใช้วิธีพิจารณาเพื่อนบ้านถ้าเจอปมที่ดีกว่าปมที่ต่ํากว่าเพียงปมเดียวนะครับเจอปมแรกที่ต่ํากว่าก็ลงเลยก็ได้นะฮะก็จะอยู่ในสภาพที่เหมือนกับเมื่อกี้นี้แหละครับนะบแต่งวดน,นี้เป็นการปีนลงนี่นะก็ใช้เดสเซน นะ simple descent นะครับกับ steeped นะก็คือถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือจะลงไปในทางที่ชันสุดเหมือนกันนะครับดูเพื่อนบ้านทุกอันนะครับอันไหนชันที่สุดนะก็จะลงไปนะฮะประบนจาก f o r l o o p ครบแล้วเนี่ยก็คือเรารู้อันที่ชันสุดแล้วเราก็เปลี่ยนจริงๆแล้วแล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็เป็นเริ่มลงต่อนะหรือเราจะใช้วิธีว่าเจอ Solution State อันไหนที่ต่ํากว่านะครับแล้ลงเลยก็ได้นะก็ใส่เบรกลงไปเหมือนเดิมครับโครงคล้ายๆกัน ก็จนะได้ฮิลคลามวิ่งสำหรับ traveling salesman problem ก็มมผมได้ลองเขียนโปรแกรมดูนะครับแล้วก็ลองทำการทดลองดูนะโดยขอเริ่มต้นด้วยแบบเจอต่ำกว่าลงเลยนะครับเจอต่ำกว่าลงเลยนะครับนะแต่เราจะทำการทดลองแบบทำครั้งเดียวกับทำซ้ำๆนะครับก็คือรูปแบบคือที่เรานำเสนอมาคือสูงคำตอบ หนึ่งคำตอบแรกนะครับสูงขึ้นมา1่อันนะครับแล้วก็เข้าวงวนใช่ไหมครับที่เรามีการเปลี่ยนคําตอบนะครับแล้วก็จําคําตอบที่ดีขึ้นนะถ้าคําตอบดีขึ้นเราก็จํานะครับก็จะหมุนเงี้ยวนไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนคําตอบจำคำตอบที่ดีขึ้นเปลี่ยนคำตอบจำคำตอบที่ดีขึ้นใช่ไหมครับนะถ้าไม่มีคําตอบไหนดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ออกจากวงวนแล้วก็จบแล้วเราก็ได้คําตอบหรือจะอีกแบบหนึ่งครับว่าก็คือมีการปีนเขานะครับหรือลงเหวแบบในกรณีของ traveling salesman problem นะครับก็ทําหลายครั้ง นะก็สุ่มคาตอบแรกใหม่แล้วก็ลงไปเรื่อยนะสุ่มคำตอบแรกใหม่แล้วก็ลงไปเนะรื่อยนะทำอย่างนี้หลายหลายครั้งนะครับเราจะเปรียบเทียบระหว่างทํารอบเดียวกับทําหลายๆครั้งแน่นอนครับโดยสามัญสำนึกก็จะบอกเราแหละว่าทำกัหลายายครั้งมันน่าจะดีกว่าอันนี้คือผลครับนะครับเราใช้ simple d e s c e n t นะครับนะใช้การสลับเมืองนะครับแล้วก็สลับเมืองแบบ e p พ a t นะครับก็คือสุ่มคำตอบแรกหลายๆายครั้ง นะเปรียบเทียบผลของทั้ง2กับกรณีบ้านเฉียนเปาเพื่อแก้ไขปัญหาทาร์ปิงเซอร์แมนปรบเปิลนะครับแต่เนื่องจากกรณีทดสอบที่เราจะเปรียบเทียบกับบ้านเฉียนเปาเนี่ยก็ต้องมีปริมาณเมืองเนี่ยน้อยๆหน,น,น่อยนะนะครับเพราะว่าบ้านเฉียนเปารับไม่ไหวนะครับอ่ะในที่นี้ผมขอเปรียบเทียบกับสัก20เมืองก็แล้วกันนะ5ไปเรื่อยๆถึง20นะครับเปรียบเทียบกับบ้านฉันเปาแล้วตีออกมากเป็นเปอรนะ์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่านะครับนะก็คือถ้าบ้านฉันเปาคือเส้นนี้นะครับก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะอันไหนที่มากกว่าก็แสงว่าคุณภาพเขาแย่กว่านะครับนะคือความเยอะความยาวของทางเดินนะของพนักง,งานขายเนี่ยมันยาวกว่าแล้วก็จะเห็นได้เลยครับว่าการทํารอบเดียวเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะได้กราฟรูปนี้ครับนะซึ่งเยอะนะเมื่อเราทําหลายๆซ้ําหลายๆครั้งคือปีนเขาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับลงเหวหลายๆครั้งเนี่ยแล้วเลือกอันที่เราได้คําตอบดีสุดนะครับคือเจอเหวอันที่ลึกสุดเนี่ยนะรเราจาัามันไว้ก็จะได้คุณภาพคําตอบที่ดีกว่าครับ ะครับอันนี้ก็จะตรงกับสามัญสำนึกนะอันนี้ทำไมเราเปรียบเทียบกับการเจอ s i มเปิเนี่ยนะครับก็คือเจออันที่ชันต่ำกว่าก็ลงเลยกับเลือกลงอันที่ชันสุดๆนะครับคือพิจารณาทุกเพื่อนบ้านทุกคนเลยแล้วเลือกอันที่ชันสุดแล้วค่อยลงไปทีที่นั้นกับ เจอเพื่อนบ้านที่ดีกว่าก็ไปเลยนะครับก็สําหรับกรณีนี้นะครับอันนี้คือสติปเปินะครับก็คือสีแดงอันนี้นะฮะแล้วก็สติปเป็ลแบบรีพีทนะครับทำซ้ําๆนะก็ด้เป็นสีเลือดหมูอันนี้นะครับก็สรุปค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับว่าได้คุณภาพดีกว่านะฮะการที่ไปทางชันชันสุดๆนะครับนะแต่ก็จะเห็นได้อย่างนึงครับมีพฤติกรรมที่คงเส้นคงวามากกว่านะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแบบกรณีที่ กรน,นี simple decent s นะครับแต่คุณภาพคำตอบก็โอเคอะ่ะคล้ายๆกันนะแต่พฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายอันนี้ก็เป็นการนำเสนกอกรณีที่เปรียบเทียบกับแบรนฉันบ่าวนะครับและนี่สิ่งที่น่าสนใจอย่างเนึงก็คือว่าแล้ว Neighboring ฟังก์ชันเนี่ยนะครับคือการที่เราจะผลิตสเตทใหม่ๆนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านของสเตทเดิมเนี่ย ความจริงมีหลายวิธีนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราใช้วิธีสลับเมืองใช่ไหมครับนะสลับเมืองเช่นถ้าเดิมของเราเนี่ยนะครับคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์ x เนี่ยนะครับนะความจริงก็จะแทนการที่แทนทางเดิมพนักงานขายก็คือหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี่สี่ไปห้าห้าไปหกแล้วหกกับมาที่หนึ่งสิ่งที่เรานำเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับคือการเลือกสองเมืองอย่างเช่นสมมุติสุ่มเลือกเป็นสองกับห้านะครับนะหรือว่าอันนี้คือ neighbor นะอาจารยไม่ได้สุ่มนะครับ neighbor ก็คือ สมมติเนเ h อร์ในที่นี้ก็คือเราอยากจะสลับเมือง2กับเมือง5นะครับพอสลับแล้วก็เป็นแบบนี้ทางเดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับก็คือหนึ่งไป5ไป3ไป4ไป2ไป6 1ไป5ไป3ไป4ไป2ไป6แล้วกลับมา1นะครับเราจะเลือกใช้วิธีการผลิต n e i g h b o r i n g state แบบนี้อย่างที่เราทำมาหรือข้อเสนออีกแบบหนึง่งนะครับคือ Reverse คือถ้าเราคิดจากจะเนเบอร์คือ2เราเลือกสองกับห้าเนี่ยนะครับก็ให้กลับลำดับกลายเป็นหนึ่ง6สามสี่ห้าหก็กลายเป็นหนึ่งห้าสี่สามสองหนะครับถ้าดูที่ทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือ1แล้วก็จากเดิมที่1แล้ว2 3 4สมสี่หใช่ไหมครับก็กลายเป็น1มาที่ห้าแล้วก็สี่สามสองแล้วค่อยมาหแล้วก็มาหนึ่งแน่นอนครับ ถ้าปล่อยให้จินตนาการไปนะครับเนเบอร์ลิงฟังก์ชันก็มีได้หลากหลายครับไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่2อันนี้นะครับเป็นอันอื่นก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะนิยามแล้วแต่เราจะกําหนดขึ้นมาผมจะลองทําการทดลองให้ดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเนเบอร์ลิงฟังก์ชันเนี่ยเราจะได้คุณภาพคําตอบสุดท้ายเนี่ยดีขึ้นไหมอันนี้คือผลที่ทํานะครับผมมี ทำ simple แบบ swap swap ก็คือสลับเมืองเอานะครับหรือว่า simple แบบ reverse นะ reverse ก็ Rever คือกลับลาดับของเมืองนะครับมีทั้งแบบอันนี้คือแบบขอทําซ้ําหมดเลยก็แล้วกันนะครับไม่ทาครั้งเดียวนะนะครับคือปีนหลายๆลรอบปีนหลายๆรอบนะครับแล้วก็เลือกเลือกดูอันที่ลึกสุดเลือกดูอันที่ลึกสุดนะครับเพราะงั้นตอนนี้เรามีทั้งแบบ simple แล้วก็ stepes นะเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่า แบบ reverse นะครับคือสีเลือดหมูกับสีแดงตรงนี้นะครับได้คุณภาพคําตอบที่ดีกว่าครับนะอันนี้เราเงคงเทียบกับบ้านฉันบาาอยู่นะเพราะเราทดลองกับจำนวนเมืองที่น้อยนะครับก็เลยขอเทียบกับบ้านฉันบปาเอาอันนี้ที่เห็นอย่างหนึ่งครับว่าการใช้ neighboring function นะครับก็คงต้องทดลองหลายๆแบบด้วยนะครับ local search เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราต้องลองนะครับเพราะเราทุกอย่างเนี่ย มันพิสูจน์ยากนะครับพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์บอกว่าออแบบนี้ดีสุดแบบนี้ดีสุดนะครับนะต้องลองดูอาจจะดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่าก็ได้นะครับอย่างในที่นี้ขอสรุปตรงนี้นะครับว่าจากการทดลองที่ทํามานะครับแบบรีเวิร์สเนี่ยได้ผลออกมาดีกว่านะครับนะแล้วแน่นอนเราจะรีพีทนะเพราะว่าทําซ้ำนี่แน่นอนน่าจะได้ดีกว่าแน่นอนนะดีกว่าที่เราจะลงทางเดียวนะครับส่วนกรณีจะลงแบบชันสุดหรือลงแบบ เจอเพื่อนบ้านที่ต่ำกว่าก็ลงเลยนะครับอันนี้ยังแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกนะครับนะยังแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกนะครับคราวนี้ขอทาการทดลองกับกรณีจํานวนเมืองเยอะๆหน่อยมากๆหน่อยนะครับนะเป็นร้อยเมืองละนวันนี้นะครับแต่นี่เป็นร้อยเมืองเนี่ยผมไปเทียบกับบ้านฉันเบาวเนี่ยนะครับตัวโปรแกรมบ้านฉันบาที่เขียนมาเนี่ยมันรับรองรับร้อยเมืองไม่ไหวนะครับนะทำงานนี่ สั่งทานี่ก็ลืมไปเลยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็จะหน่วยคาจําหมดอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอเปรียบเทียบกับอันที่แย่สุดๆเลยก็แล้วกันนะครับคือทำซิมเพิลนะใช้ส w a ปด้วยแล้วก็ทําครั้งเดียวนะขอเทียบกับ s ิ m p l e Swap นะครับนะฮะทำครั้งเดียวเลยนะครับนะให้ถือว่าตรงนี้เป็นร้อยเปซ็นต์แล้วทุกอันอันอื่นเนี่ยนะครับจะดีกว่าเขาครับถ้าดีกว่ามันก็จะได,ได้เส้นทางระยะเส้นทางที่มีความยาวสั้นกว่า นะครับเพราะฉะนั anyway, ้นผลออกมาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่านะครับเราก็จะเห็นครับว you know the ่า simple swap ทำ repeat นะถ้าทำซ้ำๆเนี่ยนะครับก็ดีกว่าเห็นไหครับลงชั้นลงที่อันชั้นสุดนะครับเราทำซ้ำก็ดีกว่าเหมือนกันเนสองเส้นนี้นะครับก็คือ2เส้นนี้2กรณีนี้นะครับดีกว่านะแต่ก็เกาะไปด้วยด้วยกันนะครับโดยที่แบบทำชั้นสุดเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่คงเส้นคงวาก่อนนะครับในการที่คือแบบ simple นี่แบบ simple นี่จะขึ้นขึ้นลงลงนะ แต่ถ้าเทียบกับ reverse เห็นไหมครับเราเปลี่ยน neighboring function นะการหาปมเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเปลี่ยนเราจะเห็นชัดเลยครับว่ามันแยกกลุงมาเลยนะแล้วดีกว่าด้วยนะครับโดยที่ไม่ว่าจะ simple หรือ s t i p e d เนี่ยนะครับพอๆกันครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันอีกอน่งนะครับว่าเมื่อเราผมขยายปริมาณเมืองได้ขนาดของปัญหาที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะพบว่าการนิยาม สเตตนะครับสถานะเพื่อนบ้านเนี่ยครับปมเพื่อนบ้านเนี่ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็อาจจะได้คุณภาพคำตอบที่ดีกว่าก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าการใช้ hill climbing นะครับกับ traveling salesman problem นะกับการใช้ approximation algorithm นะครับกับ traveling salesman problem เหมือนกันนะฮะด้วยข้อมูลเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณภาพของคำตอบเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหม ก็ขออโหลดนะครับนำเอาข้อมูลที่เป็นเมืองต่างๆในประเทศนะความจริงก็มากมายจำนวนหนึ่งน,นะครับจานวนหนึ่งแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับฝั่งนี้ก็คือจะหาทางเดินนะครับจาก approximation algorithm นะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะใช้ hill climbing นะครับ ก็ลองเริ่มดูเลยครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับนะอันนี้เนี่ยความยาวของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับคือสา5หกห้าหนะครับอันนี้จะค่อยลดลงนะครับเห็นไหมครับนะจะค่อยลดจะมีการปรับนะครับแล้วตัวเลขจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับนะตราบใดที่ยังปีนเขาแล้วลงไปและยังมีอันที่ต่ำกว่านะครับก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยครับ ก็รอดูสักพักนะครับว่าเขาจะไปหยุดที่ไหนนะฮะตัวเลขตรงนี้ยังน้อยลงอยู่นะครับนะเข้าใจว่าตัานแล้วนะครับนะก็คงติดอยู่ที่ l o c a l ออ optimum ที่ไหนที่หนึ่งนะครับนะ แต่ตรงนี้ที่เเห็นนะครับว่า local search นะครับคุณภาพของ local search นะโดย hill climbing แบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับนะออกมาเนี่ยออถึงแม้จะไม่ประกันคุณภาพก็ตามนะครับแต่ก็ได้ผลดีกว่านะนะครับแบบประกันคุณภาพเนี่ยเราสบายใจอยู่อย่างหนึง่งนะว่าเส้นทางของพนักง,งานขายเนี่ยจะไม่เกิน2เท่าไม่เกิน1.5เท่าของอันที่ดีสุดนะครับแต่คุณภาพน,นั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีพอนะครับการใช้ l ลโ a l เซิร์ชเนี่ยนะก็ถึงแม้จะไม่ประกันคุณภาพนะช้ากว่านะครับแต่ก็ได้ของที่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี่ให้เห็นถึงคุณภาพของไอ้เจ้าโล c a l Search